คนในหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องมาไขข้อสงสัยเนื่องจากว่าไปพบศพชายวัย50ปีค่ะถูกแทงด้วยกรรไกรเสียชีวิตปริศนาภายในบ้านพักแล้วคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่2คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งคู่เนี่ยนะคะถูกนำตัวมาให้ปากคำแต่ยังให้การคนละทิศคนละทางคนละเรื่องเลยค่ะหลังจากได้รับแจ้งต้องไปตรวจสอบค่ะจุดเกิดเหตุเป็นบ้านเช่า2ชั้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะพบศพในแก้วอายุ50ปีสภาพนอนหงายอยู่ปลายเตียงนอนแล้วก็มีแผลถูกแทงที่หน้าท้องจุดนี้นะคะลักษณะศพเนี่ยมันคล้ายถูกเคลื่อนย้ายค่ะถูกดึงร่างเคลื่อนที่ลงมามันนอนอยู่ตรงนี้ตอนที่ตำรวจไปถึงในห้องเองพบกรรไกรความยาวประมาณ5นิ้วอยู่1เล่มเปื้อนเลือดเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยค่ะก็พบอยู่ในจุดเกิดเหตุเลยในบ้านพักนี้คนแรกคือนายลีนะคะนี่เสื้อฟ้าคนนี้ค่ะและคนที่สองก็คือนายแดงนะคะที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีกรมท่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังอยู่ในอาการที่พูดจาวกวนเมาค่ะตำรวจก็เลยขอคุมตัวทั้งคู่ไปที่โรงพักคุยกับคนที่ไม่เมาแล้วพอจะให้การได้คือพี่ชายเจ้าของบ้านชื่อว่านายแอดนายแอดบอกแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายกับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเขาดื่มเหล้ากันอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้ตายกับนายลีทะเลาะกันนะซึ่งคุณแอดบอกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเอาจริงๆเวลาเขาตั้งวงดื่มทีไรคู่นี้เขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วจนกระทั่งสักพักนายลีเนี่ยวิ่งลงมาหาเขาแล้วเรียกให้ขึ้นไปดูด้านบนก่อนจะพบว่านายแก้วเสียชีวิตแล้วค่ะเขาไม่ใช่เล่าแล้วเขาชอบเถียงกันทะเลาะอยู่เลยอ๋อวันนี้ก็เกิดเหตุสลดเลยตอนเกิดเหตุคุณลุงเห็นไหมคะไม่เห็นผมอยู่ผมได้ยินได้ยินเสียงยังไง ได้ยินมันทะเลาะกันตุ้มตำตุ้มตำข้างบนนะแล้วก็อีกคนนึงก็คนตายเรียกลุงแอดช่วยด้วยช่วยด้วยแค่นี้ผมก็นึกว่ามันทะเลาะกันธรรมดามันเคยทะเลาะกันอย่างนี้ธรรมดาเราก็ไม่สนใจนะเราก็ไม่สนใจแล้วไอ้นี่ลงมาเดินบอกพี่แอดไปดูที่มันตายยังใครเป็นคนพูดคะไอ้คนที่มีไอ้คนที่หาเรื่องเขาชื่ออะไรลุงพอทราบมันชื่อลีบาลีบาลีชื่อลีดีเรียกไงถามว่าสรุปบ้านหลังนี้เขาความสัมพันธ์กันเป็นยังไงทำไมอยู่กันหลายคนแบบนี้คุณผู้ชมคณะกรรมการชุมชนบอกว่าคือบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเนี่ยมาอาศัยอยู่ค่ะทีนี้เวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยกลุ่มแรงงานที่ว่าเขาก็มักจะตั้งวงดื่มแล้วทะเลาะกันเป็นประจำที่ผ่านมาตัวเธอเนี่ยคณะกรรมการชุมชนก็เคยบอกไปทางเจ้าของบ้านแล้วนะคะว่ามีพฤติกรรมลักษณะนี้แล้วทางด้านของผู้ตายคือนายแก้วอะค่ะชอบมาขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งเวลาที่ถูกนายลีทำร้ายด้วยค่ะเขาก็ตีกันในบ้านเป็นประจำอะเดี๋ยวมันก็กอดคอกันกินเหล้าเดี๋ยวมันก็ติเมาแล้วมันก็ตีกันเองเจ้าของบ้านยังอยู่ไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้เราก็เตือนผมไม่ตีกันแล้วครับยกมือไหว้ใหญ่คนที่เสียชีวิตเนี่ยเหรอคะคนที่เสียชีวิตคนนี้มันก็ถามอาม่าช่วยหน่อยเราบอกว่าถ้าตีกันอะเธอก็หนีออกมาซะสู้เขาไม่ได้ก็หนีออกมาอ๋อคนนี้เคยมาขอความช่วยเหลือเคยนานไหมคะอุ้ยเห็นหน้าเขาขอทุกทีอะทำไมเสียงแต่ละคนมักจะพูดไปถึงชื่อนายลีครับด้านนายลีค่ะก็ผู้ต้องสงสัยนะตอนนี้เจ้าตัวยืนยันนะว่าไม่รู้เรื่องไม่เห็นเหตุการณ์อะไรเลยที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยแค่ขึ้นไปด้านบนบ้านก็เห็นนายแก้วผู้ตายนอนอยู่แล้วมีเลือดไหลออกจากหัวตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่านายแก้วคงจะล้มหัวฟาดพื้นหรือเปล่าหรือไม่ก็เดินล้มไปถูกกรรไกรแทงที่ท้องเท่านั้นค่ะถึงรอดแล้วเขาผมเนี่ยดูงานอยู่ก็ผมดูงานอยู่ก็ถึงเขาสั่งคุณนาบานก็ไม่รู้เป็นอะไรมาพอมาปุ๊บเขาลุ่มเองก็พอลุ่มปุ๊บหัวแตกรถหมดเลยโอ้ยเป็นอะไรแล้วก็ผมวิ่งไปลุ่มล่างเขาเรียกเรายังไม่ตัดสินนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังสรุปไม่ได้อ่ะนายลีผู้ต้องสงสัยรายแรกข้อมูลผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่น่าสงสัยผู้ต้องสงสัยอีกรายก็คือนายแดงเพราะอะไรตำรวจไปพบรอยเลือดที่มือของนายแดงครับอ่ะนี่ก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัยรายที่สองนายแดงยืนยันว่าไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลยค่ะและตอนที่เกิดเหตุตัวเขาอยู่ในห้องนอนยังไหว้วานบอกให้ผู้ตายออกไปซื้อเหล้ามาให้อยู่เลยหลังจากนั้นก็นั่งดื่มอยู่คนเดียวจนเมาไม่นานก็เกิดเหตุร้ายขึ้นค่ะ
ผมก็เมาแล้วผมก็นอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวครับผมกินแล้วผมก็นอนอยู่คนเดียวผมเราไม่รู้เลยว่าข้างบนจะมีอะไรเกิดขึ้นกันไม่รู้อ่ะแสงแอร์ก็ผมวิ่งขึ้นไปนั้นจะผิดผมยังไงก็เอาได้แต่ผมยอมรับผิดยอมนั้นผมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไปเลยก็ทั้งคู่ก็สังเกตดูอาการยังเมาอยู่นะคะ คนเมาให้การเนาะคุณผู้ชมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรกันไว้ก่อนก็แล้วกันนายลีหรือนายแดงนะตอนนี้นะคะที่ด้านของเจ้าของบ้านอย่างที่บอกบ้านนี้อ่ะเขาเปิดให้แบบเอ๊ะทำไมมีกลุ่มแรงงานมาอยู่เยอะคุยกับคุณสมเดชคุณสมเดชบอกแบบนี้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาถึงที่บ้านตอนประมาณ3 ทุ่มก็มีคนในบ้านวิ่งมาบอกว่าให้ไปดูข้างบนหน่อยมันมีปัญหาอะไรกันไม่รู้พอขึ้นไปถึงค่ะก็เห็นนายแก้วอ่ะคือผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนโซฟานอนนิ่งเลยเขาก็เลยเข้าไปเขย่าตัวว่าเป็นอะไรแล้วเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยเป็นคนลากตัวนายแก้วอ่ะลงมาด้านล่างที่พื้นที่อยู่ปลายเตียงนั่นแหละครับแล้วปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่ทันการนะคะคือนายแก้วอ่ะเสียชีวิตยอมรับแบบนี้นะคะว่านายแก้วกับนายลีมักทะเลาะกันบ่อยโดยเฉพาะเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านเพราะจะไม่มีคนห้ามสมัยก่อนเขาบอกว่าเพื่อนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มแรงงานเนี่ยค่ะทำงานก่อสร้างด้วยกันแล้วเขาเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้ก็เลยว่าจ้างคนกลุ่มนี้มาช่วยทำบ้านให้นะคะแล้วก็เมื่อรู้ว่าไม่มีบ้านอยู่ก็เลยชวนมาอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้เท่ากับว่ายังสรุปไม่ได้ใครทำแล้วทำทำไมในด้านของคดีตอนนี้มีผู้ต้องสงสัย2 รายตำรวจเนี่ยได้นำตัวทั้งนายลีแล้วก็นายแดงหรือนายสันทัศน์เนี่ยมาสอบปากคำค่ะโดยแยกห้องสอบสวนเลยนะวันนี้เนี่ยทั้งสองหายเมายังให้การวกไปวนมาและยังเมาอยู่ครับทั้งคู่ปฏิเสธนะคะในลักษณะโยนความผิดให้อีกฝ่ายอย่างในลีอย่างเงี้ยบอกแบบนี้ว่าแดงอ่ะแหละแดงอ่ะกับแก้วอ่ะคนตายเขามีปัญหากันเขาทะเลาะกันเรื่องเงินทอนที่ไปซื้อเหล้าแล้วก็เลยคาดว่าในแดงคงไม่ได้ยินคำพูดอีกฝั่งนึงเพราะเปิดทีวีเสียงดังก็เลยทะเลาะกันผมไม่เกี่ยวข้องเลยผมเห็นอีกทีก็คือในแก้วเนี่ยล้มลงไปแล้วนี่คือคำให้การลักษณะนี้แล้วเบื้องต้นค่ะจากการตรวจสอบนะคะตำรวจพบศพของในแก้วเนี่ยมีแผลทั้งหมดถึง12 แผลเยอะมากงั้นไม่น่าจะใช่ล้มใส่กันไกลเหมือนเมื่อวานที่ในรีบอกแล้วนะคะ12 แผลนะคะคือพบตั้งแต่หน้าอกไล่มาช่องท้องแล้วก็ที่แขนด้วยแล้วนอกจากนั้นตำรวจยังพบคราบเลือดติดอยู่ที่เสื้อของผู้ต้องสงสัยคนนั้นก็คือนายลีแล้วเสื้อตัวเนี้ยอยู่ในสภาพที่เอาไปแช่น้ำอยู่ในห้องน้ำพยายามจะซักลักษณะนี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะตำรวจได้พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดทั้งที่เกิดเหตุรวมถึงกรรไกรที่มีคราบเลือดที่เจออยู่ใกล้ศพที่สุดได้ส่งตรวจ DNA เพื่อที่จะตามสรุปนะหาตัวคนร้ายแล้วค่ะหาคนที่ก่อเหตุตัวจริงให้เจอนะคุณผู้ชมครับ